ก็เป็นเทคนิคครับเทคนิคการดูแลเด็กๆในคอกในฟาร์มของคอกไม้สักป่าช่วงนี้ไม่มีหญ้าสดครับหญ้าสดไม่มีมีน้อยหลักๆก็คือฟางนี่แหละครับแต่เทคนิคที่จะให้เด็กกินฟางดีก็คือใช้ตัวน้ำหมักหยวกกล้วยเหมือนที่เคยเล่าในคลิปก่อนผสมกับน้ำตาลครับตับด้วยเกลือปรุงรสให้อร่อยราดให้ชุ่มดีๆจากนั้นก็โรยรำครับเป็นรำผสมก็ได้ครับกระสอบละ100ครับถ้าซื้อทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นรำละเอียดก็โลนึงก็ประมาณ10บาทครับเราโรยอย่างนี้เลยครับโรยบางๆครับโรยบางๆเด็กๆอยากกินฟางดีมากๆเลยครับก็เป็นเทคนิคการดูแลครับดูครับดูความสมบูรณ์ของน้องๆในข้อในฟางกินฟางน้ำหมักน้ำรำเป็นเทคนิคครับการดูแลน้องๆให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงครับในช่วงฤดูแล้งดูความน่ารักครับที่นี่เป็นวอลเฟรมใหญ่ลูกกระสุนเฟรมใหญ่